รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เฉินหลงเคยฝึกฝนการแสดงงิ้วด้วยนะแจ็คกี้ชานหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อเฉินหลงนักแสดงชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่ออายุ7ขวบเขาได้เข้าศึกษาในสถาบันงิ้วจีนหรือโรงเรียนอุปรากรจีนที่ซึ่งเฉินหลงได้ฝึกการร้องเพลงและการแสดงโอเปร่าแบบจีนนอกจากนี้เขายังได้เริ่มต้นเรียนศิลปะป้องกันตัวแบบต่างๆจากสถาบันนี้ก่อนที่จะต่อยอดจนกลายเป็นนักแสดงแอคชั่นจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามเฉินหลงยังคงไม่ทิ้งความสามารถด้านการร้องเพลงและยังคงออกผลงานเพลงในฐานะนักร้องอย่างสม่ำเสมอ Gen Z and Classical Music